หน่อยยกผ่านหลังหน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยยกผ่านหลังโชว์หน่อยตอนนั้นแหละตอนน้ำอะไรยกผ่านหลังไม่ใช่ยกหลังคนยกหลังรถเออนั่นแม่บอกให้ยกผ่านหลังหันหลังมาให้เฉยเลยคนก้อนนานข้างหน้าเนอะโอ้โหปู่จะขายแล้วจะเสียดายไหมน่ะไม่ค่อยเสียดายเพราะปู่จะให้เงินค่าขนมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับพัดพลคนรากหญ้าคลิปนี้พัดพลอยู่ที่บ้านขุนฝางนะครับตำบลขุนฝางอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์พัดพลจะพาทุกคนมาดูรถไถคูปต้ามือ2นะครับ L3408 คันนี้เจ้าของจะขายเจ้าของเดิมเลยนะครับเป็นรถบ้านๆเลยนะครับทุกคนเป็นรถบ้านๆเลยไม่มีการผ่านร้านนะฮะนี่เป็นรถบ้านๆเลยถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่กำลังมองหารถบ้านๆแบบนี้อยู่นะฮะชมคลิปนี้แล้วโทรตามหมายเลขโทรศัพท์ที่วางอยู่ในหน้าจอขนาดนี้นะครับเดี๋ยวราคาเดี๋ยวไปเปิดทีหลังนะฮะเดี๋ยวไปชมกันนะทุกคนแต่ก่อนอื่นอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกับพัดพลคนรากหญ้าด้วยนะครับนี่บรรยากาศที่คุ้นฝางนะครับเป็นหมู่บ้านเดียวกับที่ผมมาถ่ายรถดูดข้าวจิ๋วที่ผมทดลองขับนั่นแหละนะโอเคไปชมกันครับทุกคนไปครับทุกคนครับมาโชว์เลย L3408 นะครับคูปต้า L3408 นี่รถบ้านรถชาวบ้านเลยนะครับมีอุปกรณ์3ชิ้นมีผ่านหน้านะครับผ่านหน้าชั่วโมงกี่ชั่วโมงครับชั่วโมงเท่าไหร่ผ่านเลยตาเหรอแค่ชั่วโมงเท่าไหร่ดูชั่วโมงเท่าไหร่แล้วต้องใส่แว่นชั่วโมงเท่าไรครับชั่วโมงเท่าไรชั่วโมงการทำงานโอ้โหหมื่นแล้ววะเดี๋ยวผมดูเองก็ได้ครับอันนี้เป็นรุ่น L3408 นะครับทุกคนก็ดูฮะยางนะดูยางก็ยาง 90% ครับยางใหม่90% เลยแหละนะครับทุกคนนี่เป็นรถที่ใช้งานอยู่นะครับนี่กำลังมาถึงเมื่อกี้นี่เองนะผมมารอก่อนด้วยซ้ำไปนะผมมาถึงนี่ประมาณสัก10 นาทีอ่ะผมแซงมาตอนแรกผมแซงมาเห็น3408ผมยังคิดว่าน่าจะเป็นคันนี้แหละแล้วผมก็เลยมาจอดรอที่บ้านปรากฏว่าจริงๆด้วยคันนั้นแหละที่วิ่งมาเพราะว่าวันนี้ไปถ่ายสวนมาลุงไปถ่ายอย่างมากเหรอไปทำอย่างมาวันนี้ดันหญ้ามาต้นหญ้าอ๋อครับก็ไปทำงานมานะครับใหม่ๆสดๆเลยนะทุกคนนี่ก็คือไม่ได้ล้างนะฮะเป็นรถแบบชาวบ้านเดิมๆเลยนะครับแบบเดิมๆเลยไม่ได้เอามาล้างนะฮะเหมือนกับที่ผมเคยรีวิวไปทุกที่นะฮะที่ไปรีวิวตามร้านนั่นคือซื้อมาจากชาวบ้านแล้วเขาก็ต้องไปทำความสะอาดเพื่อให้ดูรถดูสวยงามมากยิ่งขึ้นแต่คันนี้นะครับเดิมๆอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าผมมารออยู่ที่บ้านเลยนะครับมาดูชั่วโมงดูขอใส่แว่นก่อนว่าชั่วโมงการทำงานเท่าไหร่นะห้าพันแปดสิบหกชั่วโมงแล้วก็สมบุกสมบันพอสมควรนะฮะสมบุกสมบันพอสมควรก็5,000กว่าชั่วโมงอันนี้เป็นรถอยู่ที่อุตรดิตถ์นะครับมีโรตารี่เนี่ยนะรถอุตรดิตถ์นะครับเนี่ยรถอยู่อุตรดิตถ์ของทัพพละก็ยังไม่ได้เอาลงมาเลยนะฮะคือว่าเป็นรถชาวบ้านเลยนะฮะบอกเลยว่าเป็นรถชาวบ้านเดิมๆนะฮะถ้าจะเอาความสวยความงามอย่างที่รถที่ร้านนะฮะก็ต้องบอกว่าต้องเอาไปล้างนะต้องเอาไปล้างนี่เป็นรถชาวบ้านเลยนะฮะใช้งานมาใหม่ๆที่ขายนี่ก็เดี๋ยวจะไปสอบถามรายละเอียดกับเหตุผลว่าทำไมถึงจะต้องขายนะครับทุกคนนี่ฮะนี่เห็นไหมเพิ่งทำงานมาใหม่ๆเลยนี่ไปดันป่าหญ้ามานะครับข้างสระเลยทำให้นี่แล้วก็แบตเตอรี่นี่เปลี่ยนเมื่อเช้านี่ครับทุกคนนี่เห็นแบบนี้นะครับผมจะรูดให้ดูนะดูกองนี่เห็นไหมเนี่ยเป่าก็ได้โอ้โหนี่เปลี่ยนเมื่อเช้านี่เองอันนี้กล่องยังอยู่เลยกล่องยังอยู่เลยเมื่อเช้าแต่เพียงว่าไปทำงานมานะครับก็เลยทำให้ฝุ่นมันเกาะ
นี่ยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยนะครับรถบ้านๆ3408นะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นมีคนหลายๆคนนะครับที่ต้องการรถรุ่นนี้ไปไว้ในครัวเรือนเพื่อทำการเกษตรนะครับผมคิดว่าน่าจะคุ้มนะเดี๋ยวราคาเดี๋ยวผมจะบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าท่านใดที่สนใจเรื่องราคาเดี๋ยวโทรสามารถสอบถามตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจออยู่ในขณะนี้นะครับทุกคนรถคันนี้น่าจะเป็นประมาณปี52หรือ54นะครับประมาณนี้แหละไม่น่าจะเกินนี้โอ้โหสตาร์ทเลยแน่นอนแน่นอนแน่นอนขับเป็นไหมเนี่ยขับเป็นไหมขับเป็นไหมขับเป็นไหมอ้าวขับเป็นด้วยอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย59 59 59อ๋อถึงว่า59ถึงว่าทำไมหนุ่มแท้ยกผ่านหลังหน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยยกผ่านหลังโชว์หน่อยคนนั้นแหละโชว์ดำมาเลยยกผ่านหลังไม่ใช่ยกหลังคนยกหลังรถเออนั่นแม่บอกให้ยกผ่านหลังหันหลังมาให้เฉยเลยคนนี่ข้างหน้าด้วยข้างหน้าด้วยเอาข้างหลังลงก่อนเอาข้างหลังลงก่อนนานข้างหน้าด้วยโอ้โหเคยขับไหมน่ะเคยขับไหมเคยขับไหมน่ะโอ้นี่เราปู่จะขายแล้วจะเสียดายไหมน่ะไม่ค่อยเสียดายเพราะปู่จะให้เงินค่าขนมโอเคครับทุกคนครับถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อตามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับอย่างนี้บอกเลยว่า 95% เลยนะครับเนี่ยยางเปลี่ยนทั้งหน้าทั้งหลังนะครับใช้ซื้อไปนี่ได้อีกหลายปีนะครับได้อีกหลายปีอันนี้น่าจะเป็นนาซาหรือเปล่านักวิจัยตัวหลังเนี่ยมาดูครับก็คือตอนนี้คืออย่างที่ผมบอกนะครับว่ายังไม่ได้ล้างนะครับดูส่วนไหนที่จะเป็นผุพังนี้ยังไม่มีนะครับทุกคนยังไม่มี